ชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติไทยนั้นมีมากมายหลายประการคือนอกเหนือจากโรงเรียนร่มเกล้าและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ที่โปรดให้จัดสร้างขึ้นสำหรับลูกหลานราษฎรในชนบทได้มีสถานที่เล่าเรียนแล้วยังได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สืบเนื่องมาจากรัชกาลก่อนและยังทรงรับโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบันให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกหลายโรงได้แก่โรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนราชประชาสมาสัยและโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินจำนวน6ไร่เศษบริเวณสวนพ่อชำหลังกองบัญชาการกองทัพภาคที่1แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชบริพารข้าราชการในสำนักพระราชวังและบุคคลทั่วไปพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนราชวินิตแปลว่าสถานที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาโดยพระราชา